วัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับผู้บ่าวสาวพระเอกนางเอกคนสำคัญของงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยแล้วกันสวัสดีครับครับผมคุณจิมมี่แล้วก็น้องสิวนะครับครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับรู้จักกันก็ตั้งแต่น้องเขาอยู่ม.5แอบกินเด็กเอ้ยรู้จักกันตั้งแต่ม.5คบกันมาแล้วตั้งแต่โน้นก็ประมาณรวมปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วครับ7ปีกว่า8ปีแล้วแล้วรู้สึกประทับใจอะไรในตัวของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวครับผมรู้สึกประทับใจอะไรเหรอก็เขาน่ะคือสิ่งที่ผมขาดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการดูแลเจ้าใส่แล้วก็เรื่องอุปนิสัยของเราเนี่ยจะถ้าเป็นวงกลมเนี่ยผมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเขาก็จะเป็นครึ่งหนึ่งขาดส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เขามาเติมเต็มในชีวิตเลยใช่เขาคือส่วนที่ขาดเจ้าสาวนะครับค่ะประทับใจอะไรในตัวพี่จิมมี่เหรอคะก็พี่จิมมี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะเมื่อก่อนเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเคยดูแลเอาใจใส่ยังไงก็ยังดูแลเหมือนเดิมถึงแม้ว่าที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ว่าเขาก็จะพยายามแบบดูแลแบบหาสิ่งที่แบบมาดูแลเราได้ค่ะมาถึงคำถามนี้เลยครับที่ทุกคนอยากจะรู้กันก็อยากจะทราบว่าคุณจิมมี่ขอแต่งงานน้องจิ๋วยังไงครับช่วงเวลาของแต่งงานเนาะก็ของผมเนี่ยจะไม่มีพิธีอะไรมากผมก็บอกน้องเขาตรงๆเลยว่าเราก็คบกันมาก็นานแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีครอบครัวกันเพราะว่าผมทำงานอะไรมาเนี่ยผมก็เน้นครอบครัวตัวเองเสมอก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยว่าตัวเองเขาว่าตอนนี้ถึงเวลาสร้างครอบครัวแล้วเขาเนี่ยคะไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นแต่ก็เดินไปถามตรงๆเลยว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายแต่ก็เดินไปถามเลยนะว่าเราถึงเวลาสร้างครอบครัวแล้วอายุเราก็มากแล้วแล้วตอนนี้น้องเขาพร้อมที่จะแต่งงานกับเราไหมอะไรแบบนี้เจ้าสาวตอบว่าอย่างไรก็ตอบตกลงสิคะรอมาตั้งนานแล้วใช่ค่ะก็ถามตื่นเต้นไหมก็เป็นธรรมดาก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วก็มีใจค่ะได้เป็นเจ้าสาวที่รอคอยใช่ค่ะสำหรับความรู้สึกในใจนะฮะนับแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณน้องเขาก่อนเลยที่ตั้งแต่คบกันเนี่ยไม่ว่าเราจะมีเรื่องทุกข์เรื่องสุขอะไรเราก็ไม่เคยทิ้งกันอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นบางจังหวะเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่เราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันน้องเขาสอนให้ผมรู้จักคำว่าความรักความให้อภัยความเข้าใจและสุดท้ายเลยน้องก็สอนให้ผมรู้จักคำว่าครอบครัวซึ่งแต่ก่อนก็รู้สึกดีอยู่แล้วนะว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยเพอร์เฟกต์อยู่แล้วพ่อแม่อะไรรักกันแค่ดีปกติแต่ว่าพอเป็นของครอบครัวของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอีกแบบที่ทุกคนก็ที่เคยมีครอบครัวน่าจะรู้ดีว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะฮะสิ่งที่ดีมากกับครอบครัวใช่เป็นครอบครัวของตัวเองเลยใช่ตอนนี้เป็นครอบครัวแล้วแล้วสองจิ๋วแล้วครับมีอะไรจะบอกพี่จิมมี่บ้างก็ไม่มีอะไรจะบอกค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็แค่มองตาก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอยู่นะคะแต่ก็อยากบอกเขาว่าให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองมากๆเพราะว่าต้องทำงานหนักค่ะก็รักเขาค่ะยินดีที่รู้ในคำตอบว่าเธอยินยอมมอบหัวใจให้คนธรรมดาอย่างฉันนั้นดูแลตัวเธอก็เป็นดั่งคำตอบใจเลยยินยอมมอบชีวิตนี้ให้ดูแลแต่เธออย่าทิ้งกันไปฉันให้สัญญาจะไม่มี
จนวันสุดท้ายที่ฝันมาตลอดเสืออกและกอดด้วยชีวิตไม่ไปไกลเธอขอบคุณที่ไว้วางใจฉันให้สัญญาจะไม่มีใครอีกต่อแต่นี้ไป ฉันเชื่อสัญญาเธอจะไม่ไปไหนแค่ตอบอีกทีให้มั่นใจ Will you marry me? I do Will you marry me? I do ฉันรู้ใจตัวเองอยู่ลงที่เธอคนนี้ตลอดไป Will you marry me? I do Will you marry me? Take together ทั้งฉันและเธอจับมือเกี่ยวใจก็อยากบอกกับจิ๋วว่าผมมารักจิ๋วมากแล้วก็อยากให้เขาน่ะดูแลตัวเองให้มันมากมากให้มันมากๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าชีวิตหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งจะรักใครก็คงได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเปรียบเสมือนความรักของผมแล้วก็ผมก็จะบอกว่าตราบใดที่มีน้ำทะเลอยู่ผมก็จะรักเขาตลอดชั่วกาลปวสานครับค่ะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับพี่จิมมี่ล่ะคะก็อยากขอบคุณพี่จิมมี่ค่ะที่ทำให้เราสองคนมีวันนี้ขอบคุณที่อดทนกับผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวเองแต่ว่าพี่จิมมี่ก็ยังอดทนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่พี่จิมมี่เลือกจิ๋วค่ะ Will you marry me? I do Will you marry me? I do ฉันรู้ใจตัวเองหยุดลงที่เธอคนนี้ตลอดไปคุณจิมมี่อายุห่างกันกับน้องเขากี่ปีครับอายุคุณจิมมี่อายุห่างกันก็ราว 3-4 ปีประมาณนี้ไม่เยอะไม่เยอะไม่ได้แก่มากนะกินเด็กนิดๆ